ตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ติดตาม subscriber ใน YouTube เนี่ยเป็นจำนวน200 คนเกิน200 subscriber ไปที่เรียบร้อยแล้วและเรามี follower ใน Facebook ของ Lab มากถึง500 คนแล้วเราเลยอยากจะมา celebrate กันใช่โดยการทำ special episode ของใครไม่ซีจุลินซีนะฮะก็จะเป็น episode ที่ 3.5 แล้วทำไมเราถึงต้องรีบ celebrate เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวผู้ติดตามเราจะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบทำก่อนใช่เพราะ YouTuber ส่วนใหญ่อะเขาแบบฉลองกันแบบหมื่น subscriber แสน subscriber ล้าน subscriber คนเราหลักเรา200เรานี่ celebrate ก่อนเดี๋ยวหมดใช่เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ celebrate กับเขากันเพราะฉะนั้นรูปแบบของ celebration เราจะเป็นยังไงดีอะก็จะเป็นประมาณ Q&A นิดนึงซึ่งถามว่ามีใครถามไหมไม่มีเพราะฉะนั้นใครถามครับถามตัวเองใช่ก็คือส่องกระจกแล้วก็ถามใช่ก็คือเหมือนคนบ้าใช่ดีมากมาทุสอนส่วนใหญ่ที่ถามมาล่าสุดนะครับที่ได้รับฟีดแบบมาคือว่าพูดอะไรกันนะคะถือว่าไม่รู้เรื่องใช่ตัวอย่างถามเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็เลยดีนะเขายังไม่ด่าเราจะเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มจากคุณวรพลเลยครับผมชื่อวีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับชื่ออาร์ตนะครับก็ต้องบอกไหมว่าทำอะไรอยู่ไม่ต้องบอกก็พูดแค่นี้พอแล้วมันจะตาอะไรครับถ้างั้นอาจารย์ไม่เริ่มก่อนเลยอ้าวอาจารย์เป็นโยนไว้เดี๋ยวรอรีบโยนนะครับผมนะครับก็คือชื่อไม้นะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งในละแวกนครปฐมละแวกใหญ่มากละแวกนครปฐมนะครับก็เป็นอาจารย์มาประมาณ4ปีแล้วใช่งานอยู่ชื่อไมค์นะครับส่วนผมนะครับชื่ออาร์ตนะครับก็เป็นอาจารย์เหมือนกันนะครับอยู่ในมหาลัยแห่งหนึ่งย่านกรุงเทพใหญ่นะได้เขตอะไรอ่ะเขตฐานทัพไงเก่าไปไหมเก่าไปปะอยู่แถวห้างชื่อดังแล้วกันเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ใช่ห้างชื่อดังแฟชั่นไอแลนด์หัวเซ็งหงนะครับห้างนอกอันนั้นมันห้างนอกไม่ใช่หัวเซ็งหงคืออะไรอ่ะไม่ใช่ห้างนอกทำไมตั้งหัวเซ็งตั้งหัวเซ็งใครไม่ซีจุลินทรีย์ทำไมถึงชื่อนี้นะฮะคือเล่าถึงที่มาก่อนละกันเพราะว่าก็ต้องยกให้คนตั้งชื่อใช่ช็อตที่ตั้งชื่อเนี้ยมันเริ่มมาที่จังหวะไหนอ่ะอ๋อไม่รู้ตอนแรกเราอยากเขียนเพราะเราเห็นว่าบนโซเชียลมีเดียมีแบบมีบล็อกเขาเรียกบล็อกบล็อกก่อนเนาะหรือว่าFacebook Page บทความบทที่เขาเขียนกันเก่งๆนะว่าที่เราเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่าเขาเขียนดีจังเลยเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเขียนบ้างที่งานที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเริ่มก่อนเราก็เลยเริ่มที่บล็อกดิทก่อนเมื่อปีที่แล้วเรารู้สึกว่าแล้วบล็อกดิทอ่ะถ้าใครไม่รู้จักก็เดี๋ยวไปลองเสิร์ชดูได้ก็จะเป็นแบบบล็อกก็จะเป็นแบบแพลตฟอร์มที่เขียนบล็อกเนาะใช่ถามว่าเริ่มเขียนหรือยังดีวะยังไม่เริ่มเขียนเลยศูนย์บล็อกแต่เริ่มมาแต่ปีที่แล้วละใช่แต่จุดเริ่มต้นของเรารู้สึกว่าเราต้องมาพร้อมชื่อรายการกับโลโก้ก่อนนั่นคือสิ่งแรกที่คิดใช่ซึ่งโลโก้เนี้ยเป็นโลโก้เวอร์ชัน2โลโก้เวอร์ชันแรกไม่โดนแอปพลูโดยคนนี้ไม่สวยก็เลยนี่เป็นนี้ไปแล้วถามวันนี้สวยไหมก็ไม่สวยเหมือนกันแล้วใครไม่ซีจุลินทรีย์เนี่ยความหมายก็คือมันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าในฐานะคนทำงานด้านจุลินทรีย์เวลาคนเขาทำงานแบคทีเรียงานแบคทีเรียอะไรคนเขาจะแบบเบื่อเนาะเขาจะมองข้ามไปไงก็คือไม่มีใครเห็นยังเหมือนแบบเขามองว่างานแบคทีเรียมันงานง่ายๆแบบโอ๊ตมันเป็นไม่มีใครเห็นคือแบบไม่มีใครสนใจไงใช่ไหมไม่ค่อยมีใครสนใจคือเขาจะมองว่ามันเป็นแค่ทางผ่านเพื่อไปสู่งานอื่นๆใช่ป่ะแต่เราอะมาสายแบคทีเรียโดยตรงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงานแบคทีเรียมันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นแล้วมันแบบคือถึงแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่
simple เนาะแต่จริงๆมันซับซ้อนสูงมากภายในตัวมันใช่ซึ่งคนก็จะมองข้ามไปเรามารู้สึกว่าแบบถ้าใครไม่ซีอ่ะจุลินทรีย์นะใครไม่เห็นแต่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแค่อยากหาคำไทยมันคล้องจอก็คือใครไม่ซีจุลินทรีย์สอดคล้องไปกับลักษณะของแบคทีเรียที่มันตัวเล็กเพราะนั้นมันเป็นไม่ได้ที่เราจะเห็นแบคทีเรียอยู่แล้วก็เลยใครก็ไม่ซีอยู่ดีใช่คือมันมี2ความหมายเนาะใครไม่เห็นในตอนนี้ที่ใครไม่เห็นความสำคัญแต่เราเห็นความสำคัญกับโดยเนเจอร์ของมันแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมองไม่เห็นอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนเป็นรายการที่พยายามจะแบบสาดแสงลงไปในแบคทีเรียว่ามันมีความสำคัญเว้ยสวยเนี่ยคือชื่อรายการจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของรายการเนี่ยก็เพราะว่างานวิจัยบางส่วนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์มันก็เป็นงานวิจัยที่สำคัญเนาะซึ่งจากที่เมื่อกี้นายเกิดมาแล้วก็คือว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่มีคนเห็นความสำคัญของมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของรายการเราก็เลยอยากจะหยิบงานวิจัยตรงเนี้ยที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เราคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยู่ในexpertise ของเราหรือความสามารถของเราที่จะสามารถเข้าใจได้หยิบขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะให้ทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยการวิจัยเนี้ยมันมีอยู่ใช่พอตอนแรกเราจะเขียนบล็อกเนาะแต่เราเขียนไม่เก่งคนไม่ชอบเขียนก็เลยมาทำวิดีโอเล่าดีกว่าซึ่งแบบที่ไหนได้ตัดต่อยากมากใช่มันก็ยากอยู่แต่ก็สนุกดีนะครับถามว่าคลิปที่หนึ่งกี่นาทีดีวะชั่วโมงหนึ่งแล้วตัดต่อ3วันอย่างต่ำ3วันหลังเลิกงานเนี้ยคือแบบตัดต่อใช่มันเริ่มมาจากงานวิจัยของเราที่เราทำเนาะก็ตั้งแต่สมัยเรียนผมมาตั้งแต่สมัยเรียนป.เอกก็ตอบโพสต์ดอกใช่ป่ะโพสต์ดอกคืออะไรโพสต์ดอกคืองานวิจัยหลังปริญญาเอกไงก่อนกลับมาเป็นอาจารย์ต้องเพิ่มพูนประสบการณ์นิดนึงก่อนที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ได้ครับผมก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับไปเคลียร์มาตั้งแต่รู้เลยเป็น10ปีแล้วครับส่วนผมนะครับก็อยู่ในช่วงทำวิจัยหลังปริญญาเอกเช่นเดียวกันเนาะก็ทำวิจัยเกี่ยวกับ Bacteriophage ที่เป็นไวรัสที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาเป็นระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็7-8 ปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น area นึงที่เราพอมีความรู้อยู่บ้างเล็กๆขึ้นบ้าง เป็นเพื่อนบ้านกันระหว่างแบคทีเรียเฟจและก็แบคทีเรียใช่แล้วเราอยู่ติดๆกันมีความเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านสรุปก็คือเนื่องจากงานวิจัยเราโดยพื้นฐานที่ทำมาเป็น10ปีเกือบ10ปีแล้วเนี่ยเราทำเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์อยู่แล้วเราก็เลยหยิบมาเล่าละกันผมกับอาร์ตเนี่ยนะครับจันอาร์ตเนี่ยนะฮะก็เริ่มสร้างไมโครแลบขึ้นมาปี2017เดือนกุมภาพันธ์จำได้จุดกำเนิดจุดกำเนิดคือเรากลับมาเมืองไทย2016แล้วระหว่างนั้นเราก็แบบปรับตัวนู่นนี่นั่นเนอะแล้วส่วนพอเราเริ่มเห็นผลทางเราก็เริ่มสร้างแล็บตัวเองขึ้นมาโดยแบบสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ดีก็แบบอยากคัมอัพเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็อยากคิดชื่อขึ้นมาคิดแล็บขึ้นมาคือเวลาแบบเราเห็นในต่างประเทศมีชื่อแล็บเราสึกว่าเฮ้ยเราอยากมีชื่อแล็บเราก็เลยตั้งชื่อ The Microbe Lab ขึ้นมาเพราะดูมันค่อนข้างครอบคลุมกรอบงานวิจัยของเราก็คือว่าเราจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่สามารถควบคุมเชื้อก่อโรคแกรมลบได้หรือฟื้นความจำนิดนึงก็คือแบคทีเรียมันมีแกรมลบแกรมบวกเนาะแล้วแกรมลบเนี่ยแบคทีเรียดื้อยามันค่อนข้างน่ากลัวมากกว่าแกรมบวกเนาะใช่ปี2017อ่ะ WHO ประกาศมา12เชื้อที่น่ากลัว9ตัวใน12อ่ะเป็นแกรมลบโอ้9ใน12เป็นเชื้อที่แบบน่ากลัวที่อาจจะสามารถฆ่าชีวิตคนได้มากในอนาคตแล็บนี้ก็เลยตั้งทงไว้ว่าจะหาวิธีพูดง่ายๆก็คือหาวิธีฆ่าแบคทีเรียแกรมลบด้วยวิธีอะไรก็ตามโกงง่ายๆผมอะทำงานเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะมันก็คือโดยตรงนะฆ่าแบคทีเรียโดยตรงทุกคนน่าจะรู้จักยาปฏิชีวนะส่วนอาจารย์อาร์ตซึ่งอาจารย์อุ๊ยติดเลยพูดคุยอาจารย์ดิอ๋อขอโทษครับส่วนคุณวรพลครับส่วนเราส่วนผมเนาะก็ทำพาที่เป็นเฟจไวรัสที่ฆ่าแบคทีเรียเพราะฉะนั้นไวรัสก็เอามาฆ่าแบคทีเรียได้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นจุดประสงค์เดียวกันใช่เพราะฉะนั้นงานวิจัยสโคปของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องละกันใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกนะครับที่ผมรับผิดชอบ
ป็นลีดละกันก็คือเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในการที่จะสกรีนหรือว่าหาค้นหายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆที่สามารถฆ่าแกรมเนกาทีฟหรือแกรมหรือแบคทีเรียแกรมลบได้สร้างแพลตฟอร์มเดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มด้วยเป็นแพลตฟอร์มสกรีนนิ่งค้นหายาตัวใหม่ๆหรือว่าศึกษายาตัวเดิมให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบพัฒนาเทคนิคพัฒนาเทคนิคคราวนี้ในส่วนของเราเนื่องจากเราสนใจเฟจที่เป็นไวรัสที่ฆ่าแบคทีเรียเนี่ยครับส่วนที่เราดูแลก็คือเป็นการค้นหาเฟจตัวใหม่ๆใช่ที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้แล้วก็ฆ่าได้ดีมีประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้และใช้สามารถทำมาใช้ได้และไม่เป็นอันตรายมาส่วนที่3อ่ะมันกึ่งๆแบบเป็นการเซอร์วิสหรือว่าคอลแลบอเรทกับชาวบ้านเขาว่าเรามีแพลตฟอร์มใหม่ๆสมมตินะฮะชาวบ้านเขามีแบบอุ๊ยมีสารเคมีตัวใหม่ๆหรือว่ามีแบคทีเรียตัวใหม่ๆที่แบบลองซิว่ามันผลิตยาปฏิชีวนะที่ฆ่าอะไรหรือเปล่าผมก็สามารถนำแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็มาทดสอบกับสารต่างๆเขาได้ซึ่งปัจจุบันนะก็คอลแลบอเรทอยู่กับหลายที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นสารมาจากสมุนไพรสารนู่นนี่นั่นก็มาเทสได้อันนั้นก็เลยเป็นงานส่วนที่สามที่งอกมาใช่ไว้สำหรับทำงานกับชาวบ้านเพื่อนบ้านทำงานกับเพื่อนบ้านได้ด้วยซึ่งมันก็สนุกนะเพราะมันเราได้โฟกัสงานเราเป็นหลักใช่ไหมแต่งานส่วนที่สามที่แล็บทำอยู่ก็คือไปทำงานกับข้างนอกก็สนุกดีดูมีทีมดูมีทีมใช่ดูมีคนครบขึ้นพลังนี่แหละคือโอเวอร์วิวของแล็บโดยรวมก็จริงๆตอนนี้เนาะก็ด้วย direction เดิมที่ทางเดิมเพื่อหาหนทางในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟจเป็นตัวนึงที่เอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ค้นหาเฟจใหม่ค้นหาเฟจชนิดใหม่ไปเรื่อยๆเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เฟจใหม่ปุ๊บเราก็มาศึกษาดูว่าเจ้าเฟจเนี่ยมันมีความปลอดภัยในการนำไปใช้มากน้อยขนาดไหน มีความเป็นพิษหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กับมนุษย์เป็นต้นเนาะนอกเหนือจากนี้เราก็ดูกลไกด้วยในระดับเซลล์ว่าเฮ้ยเมื่อมันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำอะไรได้บ้างกับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฆ่ายังไงแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่เรากำลังดูแลอยู่แล็บเราจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อที่จะนำไปหายาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆมากขึ้นเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็คือว่าเราใช้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ในการศึกษาว่าแบคทีเรียเนี่ยตายยังไงเมื่อโดนยาปฏิชีวนะชันสูตรศพชันสูตรศพชันสูตรศพแบคทีเรียเหมือนดูด้วยตาแล้วเราก็สามารถบอกได้เลยว่ายาตัวนี้มันฆ่าแบคทีเรียยังไงจริงๆมันไม่ใช่งานใหม่เนาะเป็นงานที่ทำแต่ป.เอกแต่งานที่นำกลับมาทำที่ไทยอะครับเราก็พยายามต่อยอดเทคโนโลยีเนี่ยให้มันแบบพัฒนามากยิ่งขึ้นใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างองค์ความรู้อะในประเทศด้วยให้บุคลากรในประเทศอะสามารถมีเทคโนโลยีนี้เป็นของตัวเองได้ด้วยในอนาคตอะไรเงี้ยก็เลยนำมาทำต่อที่เมืองไทยจริงจังจริงจังมากอันนี้เป็นจริงจังจนไม่รู้จะกดอะไรจริงจังจนไม่รู้จะกดเสียงไหนใช่ใช่เราก็เลยนี่แหละครับไปพัฒนาแพลตฟอร์มถ้ามีเปเปอร์เมื่อไหร่จะเอามาไลฟ์ก็ผ่านรายการนี้เหมือนเดิมใช่ถ้ายังมีอยู่เนาะไม่กดดีไม่คือเมื่อกี้คือไม่รู้จะกดอะไรรีบกดไปก่อนส่วนใครนะฮะที่ยังไม่ได้ไปดู EP 1 2 3ของเรานะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยก็จะเกี่ยวกับงานเฟจ3อัน EP 1 2และ3เราใส่ลิงก์ไว้ให้เออตรงนี้ได้อันนั้นก็เป็น EP 1 2 3นะครับไป follow Facebook ได้ด้วยนะของ The Microblack นะครับก็จะค่อนข้างอัปเดตกว่าแต่ก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดติดตามและกดกระดิ่งสำหรับ YouTube ด้วยเช่นเดียวกันของชาแนลของเราเพื่อติดตามรายการ Chemistry จุลินทรีย์นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ไว้คุยกันก็ได้ไม่มีคำถามก็ไว้คุยกันนี่คือดูคือเสียงเศร้าไม่มีใครถามเลยไม่มีใครถามเลยไม่มีใครถามเลยถามก็เดี๋ยวมีบ้างมีบ้างจริงๆมีอยู่เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้นะครับเราก็ขอลากันไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้ามาดูกันว่าเราจะ
กลับมาทำรายการรูปแบบปกติแล้วจะมีอีกไหมเหอะจะยังมีใช่ไหมฉลองแล้วก็จบเลยโอเคใช่ก็มาดูกันว่า EP หน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าแล้วกันโอเคครับอาจจะเปลี่ยนหัวข้อบ้างเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเออใช่ก็ขอขอบคุณนะฮะที่ดูกันจนจบนะครับสวัสดีครับ